ำชมเรื่องอะไรแบบนี้ฟังเลยฝนตกฟ้าแล้วทักทายกันหน่อยสิมีอะไรก็ว่ามาตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาแล้วสติปัญญาจะเอื้ออำนวยเด้อเอามาทักทายกันใครเข้าใครออกลำพูนอากาศหนาวเย็นค่ะที่นี่ฝนตกนะ บีชเป็นเห็นไหมฟ้าแลบเห็นไหมแป๊บ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 นี่ฟ้าแลบแป๊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 บมันเห็นจะแล้วเนี่ยเห็นไหม เอาเห็นไหมบรรยากาศของบีชเป็นบรรยากาศของจุดที่นั่งกินนอนกินที่นี่แหละผมกำลังจะบอกแล้วหลายคนแล้วแหละท่านว่าแต่ละชีวิตเมื่อเวลาเกิดมาในโลกใช้คำว่าในโลกครับเมื่อเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศโลกทั้งหมดเรียกว่าในโลกไม่ใช่บนโลกนะ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 โอ้โหดูแสงเขาเนี่ยปืดปาดปืดปาดเอาดูหน้าจอท่านที่อยู่ไหนไหนเนาะไอ้ภาพเนี่ยมีคนเห็นหรือว่าหน้าเราพี่สิครับเห็นข้างนอกข้างในเสร็จสับโอเคโอ้โหฟ้าแลบแต่ละครั้งถามว่าอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เอ้ามีใครอธิบายได้มั่งหน้าจอเร็วรีบเข้ามาได้เร็วเออฝนตกฟ้าร้องที่ออสเตรเลียส่วนที่เกาหลีชัดไหมของลุงฮะลุงถามกับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอภาพเสียงภาพกับเสียงของลุงเนี่ยชัดไหมเออลุงไม่ต้องไปใกล้เพราะไมโครโฟนลุงอยู่นี่อันนี้ไม่ได้ยินด้วยเนี่ยเออภาพกับเสียงชัดเจนไหมมีไหมหรือว่าถูกแล้วลุงได้ยินเสียงฝนได้ยินเสียงฝนเนาะลุงได้ยินเสียงธรรมชาติธรรมชาติได้ยินเสียงลุงเออเดี๋ยวฟ้องธรรมชาติซะเลยทั้งนั้นธรรมะคือธรรมชาติจริงเด้อธรรมะคือธรรมชาติมันจริงเด้อมันน่าจะจริงนะแล้วอธิบายธรรมชาติว่าไงธรรมะนะย้ำถ้าจะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติมันมีคำถามว่าจะใช้ธรรมะอธิบายธรรมชาติว่ายังไงอ่ะก็แปลว่าถ้ามันคือกันใช่ไหมล่ะคือกันแปลว่าเหมือนกันนะเมื่อเหมือนกันเมื่อกลับขั้วกับข้างได้สิครับให้ธรรมชาติอธิบายให้กับมนุษย์รู้งั้นใช่ไหมแล้วก็มนุษย์จะรู้ได้ไงว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยที่ว่ามนุษย์คือสัตว์ไหมล่ะถ้าเป็นสัตว์มนุษย์ก็ต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้แปลว่ามันต้องเข้าใจธรรมชาติมันถึงจะแปลความหมายก็คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับที่เห็นครึ่งจอเนี่ยดีแล้วที่ท่านตอบสนองต่อการเห็นได้ครึ่งจอเวลาเจอลุงหงอกทุกครั้งนะครับอย่าลืมเรื่องของภาพกับเสียงเป็นสำคัญมันก็จะแปลกไปทั้งคนที่อยู่หน้าจอทั้งลุงหงอกก็แปลกนะครับเพราะลุงหงอกก็ไม่รู้ว่าผมจะทำแบบนี้นะครับจะไปนอนแล้วเมื่อกี้เนี่ยโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมันอยู่ในน้ำนะลุงแช่ฝนอยู่นะครับงั้นครึ่งจอนี้นะครับก็คือ face to face นั่นเองเหมือนลุงหงอกคุยกับตัวเองหรือลุงหงอกคุยกับธรรมชาติแล้วมนุษย์ได้รับรู้นะครับไม่งงนะ
ทรศัพท์ฝั่งของธรรมชาติเขาอยู่ในสายฝนในที่โล่งแจ้งมาอีกจอหนึ่งมากันนะถูกต้องครับโทรศัพท์ของ Samsung S8 Galaxy นู่นเอาเป็นว่าจอหนึ่งก็แล้วกันครับอยู่ที่กลางแจ้งนู่นพี่ว่าเห็นครึ่งจอเนี่ยโอเคตกใจชวนเห็นครึ่งจอเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นระบบ face to face นี่เป็นระบบก็แล้วกันครับใช้ว่าระบบก็แล้วกันพูดว่า face to face ไปเลยเพราะจะได้เข้าล็อกว่านี่คือการสองหน้าจอนี้หน้าจอเดียวกันโอเค face to face นะโอเคท่านเห็นผมผมเห็นท่านทุกคนเห็นเหมือนกันทุกคนเห็นมากกว่าเดิมก็คือเห็นธรรมชาติไม่ใช่เห็นสองหน้าเหมือนกันทุกคนใช่ครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นกันพร้อมๆกันเลยโอเคต้องอย่างนั้นแต่ธรรมชาติที่เห็นข้างนอกนั้นทุกคนเห็นหมดแล้วล่ะความเป็นจริงขณะนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออย่าลืมนะฮะเรียลไทม์เนี่ยนะตอนนี้ถามเวลาสิเวลาที่นี่4ทุ่ม32นาทีที่บริสเบนนะฮะออสเตรเลียนะครับบริสเบนเนี่ยมันมีคำนึงคือรัฐควีนส์แลนด์นะครับออสเตรเลียครับนี่ถามกับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับว่าเสียงลุงหงอกชัดไหมเสียงของลุงหงอกชัดไหมส่วนเสียงของธรรมชาติก็จะเป็นเสียงฝนเสียงฟ้าร้องนะครับเสียงลมอ้าวใครเข้ามาแล้วก็รีบตอบก่อนนะฮะก็รายงานปัจจุบันขณะนะครับว่าอยู่จุดไหนของโลกใบนี้เห็นไหมแล้วก็ที่บ้านท่านเป็นยังไงที่จุดที่ผมนั่งอยู่เป็นเช่นนี้แหละนะครับเห็นในภาพเสนองานที่เป็นจริงเรียลไทม์ทั้งธรรมชาติที่เห็นแบบคือฟ้าแลบนะฮะฟ้าแลบฟ้าร้องฝนตกยังไม่มีฟ้าผ่ารอดูฟ้าผ่าถูกครับเสียงสองคนชัดเจนโอเคขอบคุณมากครับ thank you very much คุณสุดขมาศโอเคคุณอ่อนอ่อนหรืออ่อนชัดคมชัดลึกว่าไปโน่นใช่ไหมภาพคมเสียงชัดในภาพไม่มีส่วนข้างหลังมีทางลึกด้วยนะครับคำว่าชัดลึกคือภาพคมก็แปลว่าชัดคมชัดหน้าตาคมชัดคมชัดเป็นที่เดียวกันส่วนลึกมันก็เป็นมิติมองไปข้างหลังภาพนะจะเห็นอะไรสิ่งข้างหลังโน่นข้างหลังผมนี่คือในบ้านนะในบ้านไอ้ที่นี่ถ้าหากว่าเป็นบ้านเราก็บอกว่าเทเรสนั่นแหละครับยื่นออกมาแต่ที่มีหลังคาคลุมก็เอาสวัสดิ์เทเรสก็แล้วกันเนาะง่ายดีนั่งเล่นทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมกิจกรรมเล็กน้อยนั่งกินข้าวกินปลาก็ได้ทำงานนี้เด็กนู่นนี่นั่นก็ได้สบายๆซึ่งถือว่าไม่ใช่เป็นแบบแผนแต่ถ้าหากเป็นในบ้านเป็นแบบแผนวางนู่นนิดวางนี่หน่อยดูแลสวยงามดีเงี้ยแบบแผนระเบียบว่าไปส่วนที่นี่ก็เกะกะมาเลอะเคอะเดินได้บ้างนั่งได้บ้างประมาณนั้นนะก็เป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นนำชาวสบายนะคุณรัตตาภาพเสียงชัดเจนค่ะว่าดูจากนี้ฟังอย่างไรเนาะจากอุดรธานีขอนแก่นขอนอ่อนเชียงใหม่เชียงเก่าหาดใหญ่หาดเล็กว่าไปมันจะเป็นเกาหลีเวียดนามเวียดกงมีเวียดนามก็ต้องมีเวียดกงก็ต้องมีองค์อะไรแกองเลยเนาะองเถือกก็แล้วกันมีเวียดนามเวียดกงองเถือกแอมหยอแอมก็คือแอมหยอแปลว่าอะไรไม่รู้นะนั่นแปลแล้วมันยุ่งยิ่งผมแปลผิดแปลถูกเปลี่ยนภาษาชาวบ้านก็หมดป่ะนะแปลปุ๊บเปลี่ยนภาษาชาวบ้านก็เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นไม่สบอารมณ์
คนที่คุ้นเคยจากสิ่งที่ผ่านมาคำว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันบันทึกหมดพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยจำเลยสิ่งที่ผ่านมาคืออดีตของเราอดีตชาติเริ่มตั้งแต่มาถึงนาทีนี้นะเฮ้ยโทษทีปัจจุบันชาติโทษทีขออภัยปัจจุบันชาติชาติที่เราเกิดมาเนี่ยไม่รู้วันใดที่มันจะหมดชาตินี้วันที่มันหมดคือวันที่หยุดวันที่หัวใจหยุดเต้นปัจจุบันก็หัวใจเริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่แต่ละท่านแต่ละคนมาเกิดในโลกใบนี้จำนะฮะตรงนี้จำคำว่าปัจจุบันมันเริ่มมาตั้งแต่วินาทีที่ปฏิสนธิมันเริ่มตรงนั้นนะผมใช้คำว่านั่นแหละคือภาวะของหัวใจเริ่มทำงานเป็นโมเลกุลแรกหรือเป็นอวัยวะแรกต้องใช้ว่าโมเลกุลครับมันเล็กอ่ะจริงๆมันพูดในเล็บไปก่อนนั่นคือเดี๋ยวนะฟังเล็บไปก่อนนั่นก็คือกลุ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไหมครับปฏิสนธิแป๊กเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเนี่ยฮะจะเกิดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะ3เดือนผ่านไปมันก็เอาไว้ว่าครบ32ประการในท้องเนี่ยในท้องแม่นั่นนะเห็นไหมครับนั่นคำว่าปัจจุบันเริ่มแต่เศษ1ส่วนร้อยล้านของวินาทีที่สเปิร์มไข่จิกกันวินาทีนั้นแหละครับเป็นวินาทีที่หัวใจเริ่มเกิดมีขนาดเล็กนะซึ่งถือว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์หรือในหนึ่งบอกว่าการก่อตัวโรงงานไฟฟ้านะซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจจึงเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติและธรรมชาตินะครับไอบรรยากาศที่มีฝนตกฟ้าแลบตรงนี้นะฮะจึงอยากให้เขาจะให้ตรงกันให้รู้ตรงกันแล้วก็จะอธิบายเป็นพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาก็โปรดเข้าใจตามนี้มันจะง่ายในการที่จะมาเรียนรู้รับรู้เรื่องราวของธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่ธรรมะเกินธรรมชาติไปเขียนไว้ในตัวหนังสือนู่นน่ะนะหรือก็มีคนพูดคุยว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ดูอยู่ในเนื้อหาสาระของพระคัมภีร์ใดๆในโลกหนึ่งในนั้นก็เรียกว่าพระไตรปิฎกเนี้ยใช่ไหมนั่นคือธรรมะคือธรรมชาติอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวหนังสือใช่ไหมแต่ขณะนี้มันเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงธรรมชาติที่ว่านี้เพราะฉะนั้นลุงออกถือโอกาสเล่าเรื่องของการเกิดธรรมชาติอันเป็นตัวเราให้ฟังเห็นไหมพอได้นะพี่นะไอ้ตัวเราเกิดท่านก็เกิดผมก็เกิดวินาทีหนึ่งหรือว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีสเปิร์มกับไข่สเปิร์มเนี่ยพ่อเป็นผู้ผลิตพ่อเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตเริ่มเห็นไหมถ้าไม่มีสเปิร์มพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเห็นไหมส่วนไข่ทางฝ่ายแม่ผลิตมาเดือนนึงฟองนั่นแหละไข่ฟองเดียวนั่นแหละนะฮะใช่นะแล้วก็สองสิ่งมาเจอกันชั่วเชียช้าเห็นไหมนั่นแหละครับเรียกว่าปาฏิปฏิแปลว่าเริ่มเมื่อก่อนเนี่ยปฏิสารคำว่าปฏิมันมีคำว่าปฏิสารด้วยนะครับทางภาษาฟิสิกส์สาขาฟิสิกส์มีสารคือสารมืดสารสว่างสารดำสารขาวอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับแต่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแยกกันได้ระหว่างสารกับปฏิสารก็คือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละพอได้ไหมครับนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์
ถือว่าเล็กที่สุดแล้วถือว่าเล็กที่สุดก็ไม่รู้จะเอาศัพท์ไหนมาใส่เข้าไปคำว่าสารมันมาจากคำว่าสสารโอเคนะสสารมีอยู่3มีอยู่4สถานะมันมีของแข็งก็คือดินดินนี่แหละครับของเหลวคือน้ำนั่นแหละนะอากาศก็คืออากาศนั่นแหละ3อะไร4ก็คือพลังงานที่กำลังพูดถึงเวลานี้แหละพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำหน่อยพี่โอ้ยถ้าหากว่าไม่รู้พลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่รู้คำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะไม่รู้พลังงานที่บริสุทธิ์ได้ยังไงล่ะเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมพอได้ไหมครับผมเล่าให้ฟังขนาดนี้พอมองเห็นภาพไหมครับหรือว่าง่วนอยู่กับสิ่งอื่นอยู่ นะมัวง่วนเงี้ยนอยู่กับสิ่งอื่นนักกว่าเนี่ยลองตั้งหลักพิจารณาร่วมกันดูซิว่ามันจะไปกันได้ไหมนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาตามกรอบหรือตามบริบทของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติแต่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็พยายามเหลือเกินที่จะมาเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติเรียนให้ตายไม่ได้หรอกเด็กหลอดแก้วถามจริงจะผลิตสเปิร์มได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผลิตไข่ได้ไหมทีนี้มันไม่ได้นะจับแพ้ชนแกะใช่ไหมเสร็จแล้วบอกว่านักวิจัยวิจัยสารพัดวิจัยคนจะวิจัยจะติดตามคนก็ต้องตายไหมทีนี้นะจนทั้งตายไม่มีกี่เคสที่รอดตายไปนะเด็กหลอดแก้วอะไรทำนองนั้นหรือเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วถามว่าสติปัญญาเป็นไงรูปร่างร่างกายสายสองส่วนประการไหมครบสายสองไหมขาดวินไหมหรือว่าเกิดมาแบบพิกลพิการเป็นภัยเป็นอะไรเป็นอะไรสังคมอ่ะไม่ใช่เป็นภัยครับพิการไม่เป็นภัยหรอกครับเป็นตัวหนักเรือกันแล้วกันหนักเรือนะเอาไว้ในเรือก็หนักเรือทำให้เรือจมได้แต่แบบหนักเรือน่ะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพทำอะไรก็ไม่ได้ เกิดมาทำไมบ่งเล็บวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราเสี่ยงสูงทำไปนั่นน่ะเจ็บก็เจ็บนะไม่รู้ใครถูกทำก็รู้เองนะที่บอกว่าผสมเทียมเหรอนะไม่รู้เจ็บก็เจ็บไม่รู้ใครก็ตามถูกกระทำเจ็บไหมล่ะถามตัวเองไม่ถามผมได้ไงล่ะผมก็พูดไปงั้นแหละพูดแทนคนถูกกระทำไปงั้นแหละมันถูกก็ดีไปไม่ถูกก็ไม่ว่าอะไรกันไม่มีใครเสียหายที่ว่าพูดกลางให้เรายินให้ฟังเนี้ยเห็นนะพอเวลาก่อตัวมนุษย์พวกนี่เดี๋ยวนะฟังดีนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนเอากรอบธรรมชาติก่อนดีกว่าฟังดีนะฮะพอฟังจบปุ๊บมันพลิกขั้วปุ๊บเป็นตรงข้ามเลยธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยสเปิร์มเกิดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองสเปิร์มเกิดได้ก็เพราะฝ่ายพ่อเป็นผู้ที่ผลิตฝ่ายพ่อเขาผลิตกันที่ไหนกันอย่างไรก็ไปถามพ่อเอาเองคนไหนที่มีพ่อใช่ไหมล่ะเขาผลิตกันยังไงผลิตมนุษย์นะไปถามดูทีนี้ถ้าหากก็ถามว่าไอ้ผู้ผลิตมนุษย์นะถามว่าสเปิร์มมันเกิดได้ไงทั้งที่ตัวเองผลิตอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้เกิดการสเปิร์มตัวเองแต่นะโอ้ยจะไปถามใครดีเนี่ยแล้วใครจะมาเล่าให้ฟังหรือใครจะมาตอบคำถามที่ว่านั้นในเมื่อไม่มีใครตอบได้ก็แล้วกันนะคงจะมีคนถามอ่ะเนาะถามแล้วก็ไม่มีใครตอบอ่ะสเปิร์มเกิดได้อย่างไรใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะฟังใหม่นะสเปิร์มเกิดได้อย่างไรใครอยากรู้ไปถามพ่อใช่ไหมไปถามพ่อโอเคนะ
ส่วนมนุษย์เกิดได้อย่างไรก็ไปถามแม่ด้วยเห็นไหมฮะเป็นมนุษย์อย่างนี้ของผมเกิดมาก็ต้องถามทั้งพ่อทั้งแม่ท่านไปทำอะไรมาพ่อแม่นั่นนะทำยังไงทำที่ไหนทำเมื่อไหร่นะเอ้าใครจะตอบพ่อตอบด้วยแม่ตอบตอบลูกเออก็เขาอยากจะรู้ว่าจะไปผิดว่าทำไมเราถ้าเกิดเด็กรุ่นนี้แหละครับมันจะมีคำถามเยอะรู้ไหมถ้าหากว่าเขาถามแล้วเราตอบไม่ได้เขาก็ไปถามคนอื่นใช่ไหมคนอื่นก็พาตกคูลงคลองอีกตอบไม่ได้ใช่ไหมพาตกคูลงคลองอีกเขาว่าคนอื่นใครก็ไม่รู้ละหนึ่งนั้นก็เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนบ้านนู่นนี่นั่นสารพัดก็ไม่มีใครตอบให้ตรงเสร็จแล้วก็เฉยเฉยไปเรื่อยเป็นงั้นสิลองดูไหมแหละใช่ไหมมันก็มาลองดูไหมทีเนี้ยก็มีตรงนั้นผมพูดกันนู้นกระจายเป็นอ้าวชี้ผมกระรอกสิโอ้ยลุงงอบาปกรรมแบบนู้นที่พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความจริงนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยอย่าติโกคนที่เอ๋ยความจริงของจริงเนี่ยถ้าว่าเราปฏิบัติปฏิเสธของจริงความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติมันจะไปเรียนรู้รับรู้ธรรมชาติได้ยังไงแล้วถามว่าใครจะมาสอนเรื่องนี้ใครจะมาตอบคำถามเรื่องนี้เอานะขออนุญาตนะลุงขอขันอาสาเล่าให้ฟังไม่มีใครถามก็เล่าให้ฟังได้เพราะมันเป็นจริงๆนะโอเคนะเอาล่ะสเปิร์มกันได้อย่างไรนะบอกยังไงถ้าถามผมใช่ไหมถามไหมล่ะถ้าถามก็ในจอมาสิครับแล้วโผล่หน้ามาด้วยนะไม่เห็นหน้าไม่ตอบนะเอาแต่เสียงไม่เอานะเออนะคนที่จะถามต้องถามนุ่นนะไอ้คนตอบฝ่ายชายเนี่ยผู้ชายไม่ต้องมาทั้งถามฝ่ายหญิงถามหญิงก็หน้าหญิงมาชายก็หน้าชายมาอย่ามาตอบแทนกันแหละกันโอเคไหมล่ะจะหน้าด้านตอบให้ดูถ้าหากว่าอยากจะรู้หรือวงเล็บหน้าด้านถามก็ได้นะไม่มีปัญหาแกสอนตอบได้หมดแหละเราให้ฟังได้หมดแหละย้ำถ้ามีคำถามแกสอนตอบไม่ทนลุงหงอกถ้ามีใครถามลุงหงอกตอบได้หมดแหละไม่มีใครถามมาเดี๋ยวกันเล่าให้ฟังแล้วอย่าเชื่อทั้งที่มันจริงนี่นะก็อย่าเชื่อเพราะเชื่อไม่ได้ขบคิดเนี่ยมันโง่เชื่ออย่างเดียวไม่ขบคิดไม่พิจารณามันโง่อย่างเดียวแค่นะเอาละตั้งหลักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องบอกต่อไปเรื่อยๆเล่าต่อไล่ฟังต่อไปเรื่อยๆทำไมคำถามมีว่า สเปิร์มกันได้อย่างไรหนึ่งอยากจะรู้ไปถามพ่อถ้าพ่อตอบว่าเกิดได้เพราะจุด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 นะเอาละเบื้องหลังคำว่าจุดจุดจุดตรงนั้นน่ะมันต้องมีอะไรแฝงเร้นอยู่สิสเปิร์มไม่อะไรแฝงเร้นน่ะลุงงอกเล่ามาตั้งอย่างน้อย20กว่าปีแล้วครับพูดต่อไปนี้คือสเปิร์มเป็นตัวคำว่าตัวนึกซะว่าเป็นรถบรรทุก1คันคำว่าตัวเนี่ยตัวสเปิร์มให้นึกว่าให้สรุปว่าเป็นรถบรรทุก1คันนะรถบรรทุกนะโอเคแล้วก็บันทึกแปลว่าเอาของสิ่งของเล็กน้อยโยนเข้าไปในกระบะรถปิดสนิทเรียกพวกนั้นก็คือบรรทุกและบันทึกสเปิร์มเป็นตัวบรรทุกและบันทึกเรื่องราวใดๆที่มันเป็นอดีตชาตินับไม่ถ้วนครับไม่มีสิทธินับได้เลยครับตรงนั้นว่ามันมากันจำนวนกี่เดือนกี่ปีกี่ร้อยกี่แสนล้านปีไม่มีทางรู้ได้เลยทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วตัวสเปิร์มเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นมันด้วยตาเปล่าเล่าเปลือยนะพี่นะ
สเปิร์มเนี่ยไม่สามารถมองเห็นตัวมันด้วยตาเปล่าๆเนื้อๆเนี่ยมันมองไม่เห็นดูสิมันบันทึกอะไรต่างๆนามาขานพบชาติมานับไม่ถ้วนไม่มีสิทธิ์นับได้เลยครับมันทุกข์อะไรกันมามันทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองมันบันทึกและบันทึกมาตั้งแต่บิ๊กแบงนู่นเห็นไหมครับมีใครจะมาพูดอย่างนี้เหมือนกับลุงบอกไม่มีหรอกแผ่นดินนี้กล้าพูดบันทึกและบันทึกตั้งแต่บิ๊กแบงเปรี้ยงคำว่าบิ๊กแบงนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรมันแตกมันเปรี้ยงปังประกอบไปด้วยอะไรนั่นแหละครับจุดนั้นนะฮะในทางภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์นะพี่นะสเปิร์มตัวเดียวเนี่ยดูซิลุงออกเอาปัญญามาจากไหนมาเล่าให้ฟังตรงนี้ฟังไปด้วยเดี๋ยวเจอของจริงท่านก็เป็นเพศแม่ผมก็เป็นเพศพ่อเพศพ่ออย่างผมเรียกว่าสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวผู้มันผลิตสเปิร์มได้มันก็ต้องรู้สิครับว่ามันมาจากไหนสเปิร์มเนี่ยคนไหนไม่รู้ก็ปล่อยเขาไม่รู้ไปวงเล็บจะบอกว่าโง่หรือฉลาดก็สวยแต่เขาคำพูดคำถามอย่างนี้แหละการแพทย์ไม่มีทางไปศึกษาได้อย่ามานั่งขี้คุยการแพทย์ทั้งโลกเนี่ยไม่มีทางศึกษาได้อย่ามานั่งขี้คุยว่าแน่เห็นไหมล่ะเริ่มท้าแล้วเนี่ยเริ่มท้าตีท้าต่อยนี่กันหนาดุงอกลุงอกเอาไปเรื่อยทีนึงมันมาจากกฎพระไตรลักษณ์ด้วยไอตัวสเปิร์มนี่แหละไอตัวเกิดสรรพสิ่งเกิดสรรพสัตว์ไอเห็นซะบ้างกำลังพูดถึงมนุษย์ก็คือสัตว์โลกสัตว์จักรวาลสัตว์กาแล็กซี่สัตว์เอกภพไหนบ้างล่ะไปนู่นเลยไม่ได้เพียงแค่สัตว์โลกนะรู้ไหมสัตว์โลกสัตว์จักรวาลสัตว์กาแล็กซี่สัตว์เอกภพมาตั้งแต่บิ๊กแบงโอเคนะมันเกิดตั้งแต่นู่นนะฮะทุกขังอนิจจังอนัตตานู่นนะพี่เอ๋ยก็คือ before big bang before ยังไม่พอตาม big bang นะเอา before อะไรวะเพราะว่ามันอยู่ที่เดียวกัน before big bang อยู่ให้นึกซะว่า b อันนี้ซะว่าวงกลม1วง before มันครึ่งวงกลมคําว่า big bang มันคือครึ่งวงกลมมันก็ทูอินวันตรงนั้นเองเห็นมั้ยทูอินวันทูอินวันย้ําทูอินวันด้วยตรงนั้นน่ะใช่มั้ยนี้สภาวะทูอินวันอยู่ตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นเช่นนี้โยมก็คือเรื่องราวของการเกิดดับอะไรมันเกิดอะไรมันดับคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองก็คือความร้อนจ้าความร้อนจ้าร้อนรนจนทนไม่ได้ไงทุกขังนั่นแหละภาวะนั่นนะร้อนรนทนไม่ได้จึงแตกเปรี้ยงปลั่งออกมาเป็นอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างแปลว่าเวียนว่ายตายเกิดมานับพบชาติไม่ถ้วนใช่ไหมครับไม่มีสิทธิ์นับตรงนั้นนะโอเคไหมนี่เฉพาะคำว่าเพศผู้นะนี่นะทีนี้เพศเมียทีนี้มันมาไงอ่ะโอ้ยตรงนี้แหละครับยอมพี่ยอมจริงๆเอามาวิวัฒนาการแล้วกันวิธีคิดเพื่อการสรุปว่าเป็นวิวัฒนาการให้นึกถึงรู้จักหนังสติ๊กไหมง่ามหนังสติ๊กรู้จักไหมครับง่ามหนังสติ๊กไหมถ้าไม่รู้จักง่ามหนังสติ๊กรู้จักสามเหลี่ยมไหมแต่เป็นสามเหลี่ยมทองคำนะถ้าไม่รู้จักสามเหลี่ยมทองคำก็รู้จักป่าเขาเจ้าพญาไหมเนี่ยถ้าไม่รู้จักป่าเขาเจ้าพญารู้จักแม่สายไหมล่ะแม่สายคือสามเหลี่ยมทองคำในแถวนั่นแหละนั่นให้นึกถึงฟังดีนะครับไม่ใช่รู้เล่นนะให้นึกถึงง่ามหนังสติ๊กเอาหัวมันลงมามันมีที่มาเส้นเดียว
แต่มันออก2เสียงเป็นตัว y ก็แล้วกันเออตัว y คว่ำก็แล้วกันนะเออตัว y เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยตัว y เออทำนองเนี้ยครับพอได้ไหมครับไอ้ตัว y ก็จับหัวมันขึ้นซะนั่นนะมันมาจากเส้นนู้นนะไอ้เส้นนู้นน่ะรู้มั้ยเป็นเส้นอะไรอ่ะเส้นตรงนั้นแหละนะมันมีที่มาที่ว่านั้นในส่วนตัวผมจะเรียกว่าในส่วนตัวผมจะเรียกว่านะฟังให้ดีนะครับภาษาผมจะเรียกไม่มีบัญญัติหรอกในโลกที่ไม่มีทางบัญญัติภาษาต่อไปนี่คือซูเปอร์บีอิงแปลว่าอะไรครับซูเปอร์บีอิงซูเปอร์บีอิงการเกิดการมีการเป็นการอยู่จบข่าวการเกิดแล้วจึงมีแล้วจึงเป็นแล้วจึงอยู่โอ้ตายงานไปเรียกศรีธนชัยมาหน่อยได้ไหมเนี่ยแถวๆนี้มีป่ะมีไหมครับใครมีกลิ่นอายศรีธนชัยบ้างคุยกันหน่อยนะเห็นบอกว่าปราดประจำอัจฉริยะนี่เห็นไหมภาษานี่ดับเลยดับเทียนเลยเห็นไหมนี่แหละคือภาษาของมนุษย์ในศตวรรษที่21จากลุงงอกนี่แหละเคยได้ยินไหมนะครับพวกนี้เป็นบุญหูหรือว่าเป็นโทษของหูเนาะคนฟังถ้าเป็นโทษหูหนวกเนาะฟังแล้วหูหนวกก็เลยว่าเนี่ยฟังแล้วมันเป็นโทษให้โทษแก่หูหนวกไหมครับท่านที่กำลังฟังอยู่หน้าจอเวลานี้หูหนวกไหมเนี่ยถ้าหูหนวกแปลว่าภาษาผมพูดนั้นเป็นโทษถ้าหูผึ่งเนี่ยหูผึ่งแปลว่าภาษาผมพูดนี้เป็นประโยชน์เห็นไหมโอเคนะไหวไหมครับเป็นโทษเป็นประโยชน์เข้าไปแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะเรื่องของคำว่าซูเปอร์บีมันเกิดมาจากตรงนู้นนะสีบอกใครนะครับอย่าไปเล่นนะไม่ใช่เป็นภาษาที่ใครจะไปใช้ได้นะให้รู้ไว้ภาษาตรงนี้นะภาษาลุงออกว่าไงคนหนึ่งก็ใช้ไม่ได้หรอกคือไม่ใช้แล้วก็ดีดีไม่ดีก็เดี๋ยวสุดขาตัวเองนะมันเป็นภาษาที่นี่แหละคนชื่อนี่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไม่มีในโลกหรอกถ้ามีบอกจะเยี่ยราดให้หมดก็คือตรงนี้แหละเห็นไหมหรือเปล่าเลยปราบแล้วเนี่ยปราบเนี่ยนะปราบอธรรมภาษาปราบอธรรมนะครับเอาไว้นะงั้นพอเวลามาเป็นครับว่า before big bang มันมาจากตัวนั้นนะบทพระแต่ละกันนะครับอธิบายใหม่ทีนึงก็ยังได้ก็พระแต่ละมันจะมีอะไรกันจุดที่กำลังพูดว่าเนี่ยsuper being ตรงนี้แหละครับเขียนเป็นหนึ่งกลมก็ได้โอ้ยผมอธิบายได้เป็นผ่านวงกลมได้หมดคนอธิบายผ่านตัว y ก็ได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาผ่านวงกลมก็ได้มีสมการให้คิดด้วยเอาไว้จะบอก et เท่ากับ e เอาหารด้วย e h จบครับฟังทันไหมเนี่ยเรื่อง et อ่ะเด้อ et หมอดู et แล้วที่ปฏิวแหน่มานะเริ่มท้าคนตายด้วยนี่บ่งเลยเป็นไงไม่กล้าท้าคนเป็นเพราะอะไรผมเบอร์แค่40ของเขามันเบอร์42สู้เขาไม่ได้หรอกโอเคไหมนี่กลับมาเป็นเนื้อเป็นหนังมังสาฟังให้ดีนะครับผมมันบางทีเล่นบ้างจริงบ้างนะครับในเล่นเนี่ยมีจริงนะสี่บอกไห้นะครับโอ้กลับมาใหม่กับพระแต่ลักนะจะพยายามอธิบายกับพระแต่ลักเพราะว่าสิ่งนี้ฮะยากจริงๆอยากอธิบายกฎพระไตรลักษณ์ให้กับนักบวชในพระพุทธศาสนาได้ขอได้โปรดสดับกันบ้างก็น่าจะดีอย่ามัวแต่จำตัวหนังสือนักมันพาให้ชาวบ้านเขาฉลาดน้อยโอ้ยโอ้ย นะมันมีประโยชน์นะถ้าผมพูดเสียหายในสังคมเอาเลยว่าเอาไว้ร้อยปีก่อนให้พูดตอนนี้มันแค่73ครึ่งเองร้อยปีถึงจะพูดพวกนี้ให้มันทุกเม็ดไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยเนาะๆๆเอาว่ามาไอ้บทพระไตรลักษณ์นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าก่อนเกิดสรรพสิ่ง
นั่นแหละ before ตามด้วย big bang นั่นนะมันเป็นภาวะที่มันก่อนเกิดก่อนก็คือ before ด้วยเนี่ยโถ่ big bang เกิดแล้วพูดให้ช้าๆมันก็พูดได้แค่นี้ครับแต่ความเป็นจริงนะฮะตรงนั้นมันเกิดดับตรงนั้นมันเข็นฆ่ากันมันขับเคี่ยวกันไม่มีเวลาที่จะกำหนดเลยว่ามันเร็วเท่าไหร่นะเกิดดับเนี่ยมันเร็วขนาดไหนจุดนั้นนะครับเฮ้ยบอกตัวเลขมันเลยพี่เอ้ยนะครับเอาแต่ว่าทางด้านเนี่ยนะดูเหมือนว่าเนี่ยนะฟังกันดีนะครับผมจะเดาตัวเลขเขานะครับเพราะไม่ได้จำตัวเลขหนักๆทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจุดนั้นอาจจะมีความร้อนไม่รู้เอาเป็นล้านอะไรกันนะ 5,000 ล้านหรือว่า 50,000 ล้านก็ไม่รู้แล้วหรือว่า5ล้านก็ไม่รู้แหละนะครับ5ล้าน 5,000 ล้าน 50,000 ล้าน 500,000 ล้านองศาเซลเซียสเขาว่าเขาว่าวงเล็บมั่วเขาว่าผมใส่วงเล็บมั่วเดี๋ยววิทยาศาสตร์ยังไม่นั่งขี้คุยรู้สมังนะครับคุยให้คนหนึ่งเขารับได้รับได้แต่ลุงหงฟังไปงั้นแหละเนี่ยฟังไปงั้นแหละนะเอานะจุดนั้นนะครับที่มันร้อนรนที่สุดจนทำไม่ได้นะครับเมื่อทำไม่ได้ร้อนรนแปลว่าทุกขังมันอยู่ในกระป๋องแล้วกันนะอยู่ในตุ่มแล้วกันนะอยู่ในลูกโป่งแล้วกันนะอยู่ลูกฟุตบอลแล้วกันอยู่ในบอลลูนก็ได้ก็จินตนาการครับพี่ชายในนั้นทั้งหมดเป็นส่วนย่อของดวงดาวทั้งหมดที่อยู่เห็นท้องฟ้าในขณะนี้ในลูกโป่งหรือว่าในลูกบอลเป็นส่วนย่อแปลว่าทั้งหมดส่วนขยายก็เอาไปรวมขยายแล้วจับไปย่อใช่ไหมรวมเข้าที่เดิมปื๊ดอย่างเงี้ยนะก็เหลือแค่ลูกโป่งลูกเดียวหรือว่าลูกบอลลูกเดียวอย่างเงี้ยหรือลูกบอลลูกเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอได้ครับตรงเนี้ยข้างนอกลูกบอลมันก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า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 ว่างว่างว่าง emptiness เพราะว่างตรงนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยวงเล็บโทษทีสุภาพหน่อยไม่มีหาอะไรเลยตรงนั้นนะเข้าใจมั้ยเอาล่ะเมื่อมันร้อนรนรูปโผล่เนี่ยมันร้อนรนจนไม่ได้มันก็แตกเรียกว่าอนิจจังแปลว่าเอากลับคืนมาไม่ได้เลยจ้าผ่านแล้วผ่านเลยไปแล้วไปเลยเนี่ยครับก็ตกอยู่ในบทบาทลีลาที่บอกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะเห็นไหมคืออนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาหมุนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเอกภพนั่นเนี่ยมาดับไปนู่นนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของแกแล็กซี่เกิดแก่เจ็บตายของจักรวาลเกิดแก่เจ็บตายของโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายของช้างตัวนู้นเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ที่นั่งพูดตรงนี้เหมือนกันแหละจบข่าวไหมเนี่ยจบไหมพี่บ้านใครบ้านมันดีไหมเนี่ยดีเหรอปิดเบรกครับฮะปิดเบรกปิดเบรก yes ไงต่อจบรายการครับไม่เข้าสู่บอลได้อีกเข้าสู่บอลช่วงเวลาของ5 ทุ่มกับ2 คนไทยครับอ๋อโอเคพอแค่นี้ก็พอมากกว่านี้มันจะเฟือนะอย่าลืมนะกดใจรักแตกกันนั่นน่ะคนหงอกเนี่ยฮะตีกดพระใจรักแตกเปรี้ยงนี่แหละของจริงนั่งพูดตรงนี้พี่นอกนั้นจำมาตลอดนะใครจำได้จำไปจำแล้วบินได้เชิญเลยครับไมโครโฟน